สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มาริตวัฒน์ชัยนันท์ประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันนี้ก็คือการอดหลับอดนอนของคนเรานั้นมีผลกระทบต่อฮอร์โมนภายในร่างกายของคนเราอย่างไรท่านผู้ชมครับการที่คนเรานอนหลับพักผ่อนได้ดีย่อมจะมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ในทางตรงข้ามหากเราเกิดอดหลับอดนอนขึ้นมาเมื่อใดโดยเฉพาะยิ่งการอดหลับอดนอนในระยะยาวนี่นะมันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่างมากด้วยการก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้หลายอย่างและเราสามารถทราบได้ด้วยผลกระทบต่อฮอร์โมนต่างๆที่อยู่ภายในร่างกายของเราที่ท่านควรทราบก็คือฮอร์โมนตัวแรกมีชื่อว่าคอติซอลฮอร์โมนตัวนี้มีบทบาทสำคัญนะครับต่อการควบคุมระดับน้ำตาลภายในร่างกายควบคุมระบบการเผาผลาญควบคุมระดับความดันโลหิตลดการอักเสบตลอดรวมไปถึงการควบคุมเกลือแร่และน้ำภายในร่างกายให้อยู่ในระดับปกติดังนั้นจะเห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่ฮอร์โมนตัวนี้เสียความสมดุลไปมันก็จะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายของเราได้มากมายพูดสั้นๆฮอร์โมนตัวนี้หรือคอร์ติซอลตัวนี้มันจะถูกสร้างขึ้นในกลางในตอนกลางวันเพื่อทำงานต่างๆตามที่กล่าวมาในตอนกลางคืนมันจะลดน้อยลงแต่เมื่อใดก็ตามที่คนเราเกิดการอดหลับอดนอนขึ้นมามันจะทำให้ร่างกายของเราผลิตและสร้างคอร์ติซอลออกมามากกว่าปกติยังผลให้คนเราตื่นนะครับนอกเหนือไปจากนั้นคอร์ติซอลตัวนี้ในตอนกลางคืนมันจะทำให้คนเรามีความไวต่อสิ่งกระตุ้นจากความคิดจากความวิตกกังวลต่างๆมันจะทำให้ร่างกายหลั่งคอร์ติซอลออกมามากยิ่งทำให้เราตื่นมากขึ้นยังผลให้เรานอนไม่หลับแล้วก็ให้เกิดผลเสียตามมาได้มากมายฮอร์โมนตัวที่สองมีชื่อว่าเกรลินและเลปติดฮอร์โมนตัวนี้การอดหลับอดนอนของคนเรานั้นเกรลินมันจะถูกสร้างมากกว่าปกติส่วนเลปตินมันจะลดลงเกรลินจะมีบทบาทสำคัญต่อการกระตุ้นให้เราอยากอาหารส่วนเลปตินมันจะมีหน้าที่ในการยับยั้งไม่ให้เราอยากอาหารดังนั้นจะเห็นว่าในการอดหลับอดนอนมันจะทำให้คนเรามีความอยากทานอาหารประเภทของหวานหรือพวกคาร์โบไฮเดรตผลที่ตามมาก็คือทำให้คนผู้นั้นมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวานฮอร์โมนตัวที่3คือออกซิโตซินและฮอร์โมนอีกตัวนึงที่มีชื่อว่าโปแลคตินตัวโปแลคตินตัวนี้แหละครับมันจะถูกสร้างขึ้นในตอนกลางคืนเมื่อคนเรานอนหลับไม่เพียงพอหรืออดหลับอดนอนมันจะทำให้ฮอร์โมนตัวนี้ลดลงและเนื่องจากฮอร์โมนโปรแลคตินตัวนี้มีบทบาทสำคัญต่อภูมิคุ้มกันของเราเมื่อมันลดลงผลกระทบก็คือทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเกิดการอ่อนแอลงอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อร่างกายของคนเราเนี่ยไม่สามารถสร้างโปรแลคตินในตอนกลางคืนได้มันก็หันกลับมาสร้างในตอนกลางวันขึ้นแทนผลที่ตามมาก็คือมันทำให้คนเรามีความอยากทานของหวานและพวกคาร์โบไฮเดรตยังผลให้คนผู้นั้นมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวานฮอร์โมนตัวที่4นะครับก็คือฮอร์โมนเกี่ยวกับทางเพศในการอดหลับอดนอนของคนเราจะมีผลกระทบต่อความรู้สึกทางเพศของทั้งชายและหญิงสำหรับในชายเนี่ยนะครับ
เมื่อการอดหลับอดนอนเนี่ยนะมันจะทำให้เทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนของเพศชายลดต่ำลงนอกจากจะทำให้ความรู้สึกทางเพศย่อหย่อนลงไปแล้วมันยังทำให้คนผู้นั้นมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคอีกอย่างหนึ่งคือโรคหยุดหายใจเป็นพักๆในตอนกลางคืนสำหรับผู้หญิงไม่ต้องสงสัยนะครับจากการอดหลับอดนอนก็จะทำให้เธอผู้นั้นสูญเสียสมรรถภาพทางเพศพอวัยหมดประจำเดือนฮอร์โมนโปรเกสเตอโรนและออสเทสโตรเจนจะมีการแปรปรวนนะครับผลที่ตามมาก็คือมันจะก่อให้เกิดนอนไม่หลับนอกจากนอนไม่หลับแล้วมันยังมีผลกระทบต่อต่อมใต้สมองที่มีชื่อว่าไฮโปทาลามัสทำให้ผู้หญิงมีอุณหภูมิสูงขึ้นทำให้เธอเกิดขี้ร้อนขึ้นในตอนกลางคืนมีอาการร้อนวูบวาบนั่นคือเหตุที่ทำให้สตรีหรือผู้หญิงทั้งหลายชอบอากาศเย็นนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับเพศชายท่านผู้ชมครับนั่นคือตัวอย่างเพียงเล็กน้อยอันเป็นผลเนื่องมาจากการอดหลับอดนอนแล้วก็ให้เกิดผลเสียต่อร่างกายโดยมีผลกระทบต่อฮอร์โมนต่างๆซึ่งควรได้รับการแก้ไขสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ